อยากบอกเพื่อนๆว่าชีวิตเลือดเนื้อการเสียสละและก็ความฝันของทุกคนได้รับการสืบทอดจากเยาวชนทุกรุ่นมาจนถึงปัจจุบันและเราก็จะสืบทอดกันต่อไปจนกว่าเราจะได้เสรีภาพที่แท้จริงค่ะถือว่าเพื่อพี่สาวของคุณวสันต์บุญรักษ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้เพื่อรำลึกถึงน้องชายดิฉันซึ่งเป็นเพื่อนของพี่สาวของคุณวสันต์บุญรักษ์จึงได้เป็นผู้แทนของเพื่อนนะคะนำดอกไม้มาคารวะค่ะแล้วก็ธรรมดาดิฉันก็มาเกือบปีนะคะความรุนแรงที่รัฐใช้กับประชาชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะคือปัจจุบันที่มีคฟ.ออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมนี่นะคะคือกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองนะคะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาทำร้ายประชาชนนะคะเยาวชนปัจจุบันเนี่ยยังถูกทำร้ายแล้วก็ถูกจับอย่างไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมกันต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการมาร่วมงานที่ย้ำเตือนนะคะว่าเป้าหมายและความหวังของเราอันนี้เนี่ยจะต้องไปให้ถึงแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากสังคมที่มีเสรีภาพด้วยแล้วก็การมาร่วมงานเนี่ยทำให้เราได้พบกับคนอื่นๆจำนวนมากถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันในฐานะส่วนตัวแต่มันทำให้เราไม่ท้อแท้นะคะเหมือนกับได้รับกำลังใจแล้วก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นว่าเราจะต้องได้ชัยชนะค่ะเมื่อไหร่ที่เรายังต่อสู้อยู่นะคะก็แสดงว่าเรายังไม่แพ้ค่ะ